สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาดู HBDMRC นะครับ Hybrid Dual Motor Radio Control นะครับรุ่น500วัตต์นะครับรุ่น500วัตต์อันนี้มีรุ่น250วัตต์มาให้ดูด้วยนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับ250วัตต์ก็จะใช้มอเตอร์อย่างนี้แค่2ตัวนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่น500วัตต์นะครับเราก็จะใช้มอเตอร์ที่เป็นแบบนี้4ตัวนะครับนี่นะครับ1 2 3 4นะครับแบ่งเป็นซ้ายและขวานะครับซ้ายและขวานี่ตัวคอนโทรลนะครับเดี๋ยวเราต่อสายมอเตอร์กันนะครับเรามาต่อสายมอเตอร์เรารวมมอเตอร์เลยนะครับก็คือเอาตัวนี้มาครับสายบวกเข้าบวกลบนะครับส่วนมากนะครับมอเตอร์ถ้าไม่ถ้าซื้อมาจากบริษัทเดียวกันนะครับก็จะเหมือนกันเราเอาบวกมาเข้าสีดำนะครับตัวนี้จากประสบการณ์ที่เคยทำนะครับเราลองเอาประสบการณ์มาใส่ดูนะครับมอเตอร์นี่ก็จะเป็นมอเตอร์ขนาด24โวลต์นะครับ250วัตต์นะครับ24โวลต์250วัตต์แต่ท่านสังเกตนะครับทำไมเราใช้250วัตต์ก็เพราะว่า2ตัวเนี่ยก็จะได้เป็น500วัตต์นะครับ250วัตต์2ตัวขนานกันเป็น500วัตต์ตัวหนึ่งประมาณ13 แอมป์นะครับ13 แอมป์เราตีไป15 แอมป์2ตัว15 แอมป์ก็เป็น30 แอมป์นะครับเพราะฉะนั้น30 แอมป์500 วัตต์นะครับนี่30 แอมป์500 วัตต์นะครับเราต่อสิ่งนี้เสร็จแล้วเราก็ไปต่อด้านนี้อีกหนึ่งนะครับตัวสายต่อขนานนะครับต่อรวมเลยนะครับตอนนี้เราลองเอาสีดำนะครับเพราะกล่องเล็กมันเป็นแบบนี้นะครับกล่องรุ่นเดียวกันเอาสีดำเข้าแดงอันนี้มันจะเป็นช่อง B ก็เรียกแหละ MB ช่องมอเตอร์ B แล้วก็ช่องสีดำก็จะเป็นช่องมอเตอร์ A นะครับเราใส่สายเข้าไปนะครับตรงนี้ให้เป็น500วัตต์นะครับขนานมอเตอร์250วัตต์24โวลต์2ตัวก็ขนานกันก็จะเป็น24โวลต์500วัตต์นะครับจาก24โวลต์15แอมป์ก็เป็น24โวลต์30แอมป์นะครับตอนนี้เราต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาต่อสายไฟนะครับเราจะใช้แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ตอนนี้เราลองเอาแบตเตอรี่ตัวนี้มาลองนะครับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตนะครับเราก็ต่อสายไฟนะครับเราเอาไฟมาเข้าเบรกเกอร์นะครับเบรกเกอร์ตัวนี้เบรกเกอร์ตัวนี้นะครับไอตัวโอเวอร์โหลดตัวนี้จะอยู่ที่25แอมป์นะครับ25แอมป์ใช้30นะครับ25ตัดที่30นะครับไฟกินไฟเกิน30แอมป์นะครับไปนะครับมันก็จะตัดตัวนี้จะเด้งออกมาเราก็กดเข้าไปใหม่นะครับตัวนี้ป้องกันการโอเวอร์โหลดนะครับการใช้งานมากเกินไปแล้วก็มีเบรกเกอร์ตัวนี้นะครับ30แอมป์นะครับคอยดูแลเปิดปิดอยู่ด้านนอกนะครับอันนี้ก็ควบคุมดูแลอยู่ด้านในนะครับดูแลการโอเวอร์โหลดนะครับตอนนี้เราเอาสายไฟใส่สายไฟต้องเส้นใหญ่นะครับอันนี้เราใช้เส้นเล็กในการทดลองนะครับกับอีกอย่างนึงคือถ้าเราจะใช้แอมป์สูงๆหรือใช้งานเยอะๆนะครับแบตเตอรี่ต้องมี2ชุดนะครับตัวนี้ต้องเป็นแบต2ชุดนะครับแล้วก็ต่อสายไฟชุดไทยชุดมันนะครับอันนี้เราใส่บวกเข้าไปนะครับนี่ตรงนี้บวกนะครับแดงนะครับแล้วก็ดำตรงกันนะครับตรงมาเข้าดำนะครับตัวนี้ก็เรียกง่ายๆว่าเราต้องใส่ให้ตรงกันนะครับและส่วนตัวนี้ก็ต้องต่อสายมาอีกชุดนึงนะครับต่อมาอีก1ชุดนะครับวิ่งมาเข้าเบรกเกอร์นะครับเบรกเกอร์นี้จะรับไฟได้หลายชุดนะครับเอามารวมกันนะครับเพื่อให้ได้กระแสสูงๆใช้ได้นานๆนะครับตรงนี้เราเทสเลยนะครับเราก็เปิดเดี๋ยวตัวนี้เปิดตัวใช้งานได้แล้วเนาะแล้วก็ลองเปิดดูนะครับเปิดไม่มีปัญหาใช้ได้นะครับถ้าเปิดใช้ไม่ได้นะครับมันจะตัดทิปเลยนะครับวงจรจะทิปปิ๊กลงมาเลยนะครับเราก็เอาวิทยุนะครับมาวิทยุใส่แบตเตอรี่แล้วนะครับแบตเตอรี่4ก้อนนะครับเป็นใช้ไฟ12เท่านะครับแรงทนถึง12เท่าแล้วเอาตัว
ตัวนี้มานะครับตัว channel 1 channel 1 channel 2ของกล่องนะครับเป็น1มาเข้าตัวนี้เป็นเนื่องจากว่าเราใช้ตัวนี้เป็นตัวซ้ายนะครับเราใช้ตัวมือซ้ายนะครับบังคับด้วยมือซ้ายเราก็ใช้คอนโทรลตัวนี้จะเข้าเลข1เข้า1เข้า2 2เข้า4นะครับ2เข้า4ลองดูก่อนนะครับ1เข้า2 2เข้า4นะครับแล้วก็เปิดไฟจะมีไฟกระพริบอยู่นะครับเราก็เปิดบายตัวนี้นะครับกดตัวนี้ลงนะครับไม่เข้านะครับอ๋อตัวนี้ไม่ได้พักขึ้นพักขึ้นแล้วเราลงตึ๊บนี่นะครับใช้ได้สังเกตนะครับเราไปดูใกล้ๆเลยนะครับตัวนี้คอนโทรลนี่ผ่านแล้วนะครับตัวคอนโทรลตัวนี้เป็น Headbridge Dual Motor นะครับเรดิโอคอนโทรลขนาด12โวลต์หรือ24โวลต์ก็ได้นะครับ30แอมป์500วัตต์ขนาดเล็กนะครับขนาดเท่าฝ่ามือเองนะครับน้ำหนักเบานะครับเวลาประกอบนะครับเราก็ใส่กล่องลงกล่องซะหน่อยนึงนะครับกล่องนี้เขาจะตัวกล่องเขาระบายความร้อนนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหานะครับใส่กล่องพลาสติกกล่องเหล็กกล่องสแตนเลสกล่องอลูมิเนียมได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูการคอนโทรลนะครับมุมไหนที่สวยนะครับเราเปิดแฟตนิดนึงนะครับเพื่อให้เห็นชัดๆนะครับนี่เราควบคุมเราผลักไปเดินหน้านะครับเดินหน้านี่นะครับเดินหน้าแล้วก็ซ้ายขวาอันนี้หมุนพร้อมกันนะครับทำงานพร้อมกันนะครับที่กล่อง500วัตต์ใช้มอเตอร์250วัตต์ซ้าย2ตัวขวา2ตัวนะครับซ้าย500วัตต์ขวา500วัตต์นะครับกรณีที่เราใช้ควบคุมใส่ล้อไปเลยนะครับไม่ใช้โซ่นะครับพอใช้โซ่เราไม่ค่อยเน้นนะครับระบบใช้โซ่มีปัญหาเยอะนะครับเราก็ใช้เป็นแบบมอเตอร์4ล้อเลยนะครับรถ4ขับ4เลยนะครับขับเคลื่อน4ล้อด้วยมอเตอร์4ตัวนะครับต่อแบบนี้ถูกต้องที่สุดแล้วนะครับดีที่สุดนะครับเดินหน้าไหลหลังนะครับนี่นะครับเดินหน้าถอยหลังนะครับควบคุมด้วยรีโมทวิทยุบังคับนะครับนี่นะครับเดินหน้าอันนี้เดินหน้าซ้ายนี่นะครับเลี้ยวซ้ายตัวนี้การทดลอบก็ขึ้นอยู่กับว่าเราไปใช้มอเตอร์รุ่นไหนนะครับถ้าเป็นมอเตอร์รุ่น80รอบก็จะช้าอันนั้นต่อล้อได้โดยตรงนะครับล้ออยู่ที่ไม่เกิน16นิ้วนะครับแต่ถ้าเป็นตัวนี้นะครับก็ใส่ล้อได้ไม่เกิน7นิ้วนะครับเพราะว่ามอเตอร์เขาเป็นแค่400 รอบนะครับถ้าเป็น80 รอบนะครับ75รอบ80รอบอันนั้นเราก็จะใช้ล้อต่อตรงได้เลยโดยที่เป็นล้อไม่เกิน16นิ้วนะครับส่วนมากก็จะใช้13นิ้ว14นิ้วนะครับ12 13นิ้วนะครับถ้าเป็นมอเตอร์ตัวนี้ต้องใช้ขนาด7นิ้วนะครับต่อตรงรับน้ำหนักได้ไม่เกิน100กิโลนะครับก็ตัวนี้นะครับเราต้องเอาไปใช้โซ่นะครับใส่โซ่ใส่ล้อใหญ่ถ้าเป็นล้อ18นิ้ว20นิ้วนะครับเราก็ต้องใส่โซ่เอาโซ่ไปดึงสเตอร์นะครับสเตอร์ดึงโซ่โซ่ดึงสเตอร์ล้อนะครับทำให้รถวิ่งนะครับตรงนั้นเราก็ต้องไปใส่สเตอร์โซ่อีกนะครับตัวนี้ก็จะมีมอเตอร์ทั้งเป็นแบบสเตอร์อันนี้สเตอร์เป็นสเตอร์จักรยานนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นสเตอร์มอเตอร์ไซค์ก็ได้นะครับ420 428นะครับอันนี้เราเอามาให้ดูนะครับถึงการควบคุมนะครับเดินหน้าแล้วเลี้ยวซ้ายนะครับเดินหน้าเลี้ยวซ้ายเดินหน้าเลี้ยวขวานะครับนี่นะครับขวาซ้ายขวาซ้ายถอยหลังแล้วก็เลี้ยวนะครับนี่นะครับซ้ายขวาดูตรงๆจะชัดกว่านะครับดูตะแคงมันจะงงๆนะครับนี่นะครับThank you.
ตัวนี้นะครับเราก็เอามาให้ดูนะครับของกลุ่มนักประดิษฐ์นะครับนักประดิษฐ์อิสระคิดนอกกรอบนะครับโดย NPT Shop แล้วก็ MCE Robo นะครับ MCE Robo นี่เราจะจำหน่ายอุปกรณ์ไปทางต่างประเทศนะครับส่งออกนะครับไปทางอเมริกาไปทางยุโรปนะครับแล้วก็ทางอินเดียนะครับที่เราส่งอยู่นะครับเป็นบริษัท MCE Robo นะครับส่วน NPT Shop นะครับ NPT Shop ก็จะขายจำหน่ายอยู่ในเมืองไทยนะครับโดยใช้ LINE My Shop นะครับ LINE Commerce นะครับ LINE E-commerce นะครับสนใจก็เข้าไปดูได้ใน LINE NPT Shop นะครับ NPT Shop เท่านั้นนะครับในระบบ LINE นะครับเข้าไปใน LINE แล้วลิงก์เข้าไปดูลิงก์ด้านล่างของวิดีโอใน YouTube ได้เลยนะครับเมนูที่3นะครับเมนูสุดท้ายก็จะเป็นรายงานการจัดส่งนะครับลองลงมาเมนูที่4ก็เป็น MCE Robo นะครับส่งออกต่างประเทศนะครับเท่านั้นนะครับแล้วก็ในเมืองไทยก็ NPT Shop แล้วก็ร้านนักประดิษฐ์นะครับนักประดิษฐ์ใน Facebook นะครับแล้วก็ยังมีผลงานนักประดิษฐ์นะครับใน Facebook เช่นกันนะครับก็สามารถติดต่อได้หลายช่องทางนะครับราคาก็ดูได้ในนั้นเลยนะครับสอบถามที่ตรงนี้เราไม่ได้แจ้งราคาไว้นะครับเพราะว่าราคาไม่แน่นอนนะครับราคาจะขึ้นอยู่กับร้านค้าแต่ละร้านจะตั้งราคานะครับของแต่ละที่จะราคาไม่เหมือนกันนะครับผิดกันนิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นท่านเข้าไปดูในร้านค้าที่ท่านสะดวกนะครับสะดวก LINE ก็ไป LINE สะดวก Facebook ก็ไป Facebook นะครับสะดวกอีเมลก็ไปใช้อีเมลนะครับสำหรับเบอร์โทรก็อยู่ในระบบของแต่ละร้านนะครับแต่ละร้านเบอร์โทรจะคนละเบอร์กันนะครับขอบคุณมากครับสำหรับทุกท่านที่สนใจนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับโดยเฉพาะท่านที่เข้ามาชมใหม่นะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ